สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มินาชาแนลจะให้ดูนะคะมะแมวศัตรูพืชของแท้เลยค่ะนี่นะคะเห็นหางฟูๆไหมคะตัวลายเปื้อนๆเปิดๆนะคะที่บ้านก็จะมีทั้งเปอร์เซียแล้วก็แมวธรรมดานะคะก็คือ เลี้ยงหมดทุกชนิดนะคะนี่ค่ะกำลังสำรวจสวนนะคะน้องมีชื่อว่าตุสตีนะคะจริงๆแล้วตอนแรกอะค่ะเราตั้งชื่อว่าน้องนกฮูกนะคะแต่ว่าลูกๆอะค่ะก็คือเปลี่ยนชื่อเป็นตุสตีนะคะบางคนก็เรียกตุติซี่นะคะที่บ้านนี้ก็คือจะมีแมวที่แบบว่าชื่อแปลกๆนะคะตุสตีนี่ก็คือจะสนใจกับต้นฟุ้งฟริ้งมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อนๆเอ้ากินค่ะเพราะว่าฟุ้งฟริ้งนี่เป็นหญ้านะคะเพราะแมวเนี่ยเขาก็จะชอบกินหญ้านะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาที่สบายใจเขาเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะส่วนข้างล่างนะคะก็จะมีนาซาพาเพลินที่คอยสังเกตการอยู่นะคะนี่นะคะตอนนี้เขากำลังจะไปที่ต้นอื่นแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตุสตีจะไปไหนคะตุสตีจะไปไหนคะเอาคันแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมาที่ต้นเวอร์บีน่าของเรานะคะที่เพิ่งทำคลิปไปนะคะนาซาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนาซานี่เป็นแมวที่เราเก็บมาจากร้านอาหารข้างทางนะคะที่เราไปทานอาหารแล้วแบบว่าเขามีลูกแมวเยอะมากเลยนะคะเขาก็แบบว่าเอาช่วยเอาไปเลี้ยงหน่อยนะคะแล้วก็รับมานะคะก็ตั้งชื่อว่าน้องส้มซ่ากับน้องส้มหวานนะคะเข้ามากัน2ตัวนะคะมากัน2ท่านนะคะนี่ค่ะคุณตุสตีไปอีกที่หนึ่งแล้วนะคะกำลังไปที่ต้นดอกราตรีนะคะยิ่งถ้ามากันทุกท่านนะคะจะเต็มสวนเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะชอบกระโดดปีนป่ายตามต้นไม้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนาซาเขากำลังจะนี่ค่ะสำรวจค่ะสำรวจจิ้งจกแมลงนะคะแต่ไม่สำรวจหนอนให้นะคะก็เลยเราก็เลยจัดแมวบ้านเราเป็นมะแมวศัตรูพืชอีกหนึ่งชนิดนะคะเพื่อนๆวันนี้มินาชาแนลก็ลาไปก่อนนะคะกับมะแมวศัตรูพืชของเราโอ้ยขาดอีกแล้วนะคะต้องจับอาบน้ำแล้วค่ะเพราะว่าแต่ว่าช่วงนี้มันอากาศเย็นนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากอาบให้เขานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับมะแมวศัตรูพืชค่ะสวัสดีค่ะ